แต่นี่ถ้าคนกำหนดลมให้ใจล่ะหายใจเข้าบริกรรมในใจว่าอะไรพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทเคยทำไหมโยมคำว่าพุทโทเป็นอะไรบัญญัติอะไรชื่อนะชื่อเนี่ยถ้าไม่มีใครบอกแล้วอาจจะไม่รู้ว่านี่มันเป็นบัญญัติอยู่นะต้องอาศัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าสอนไว้ชื่อพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นการเรียกชื่อพุทธเจ้าโดยซ้ำเราก็เอามาใช้เพื่อให้มันเป็นที่เกาะของจิตตอนนี้อ้าวเห็นเป็นรูปร่างจมูกไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยหรือโพรงจมูกหรือว่ามีเป็นรูปล่างๆอยู่ถ้าเห็นนั่นเป็นอะไรบัญญัติอัฏฐบัญญัติหรือว่าไม่เห็นรูปร่างแต่ว่ารู้ว่ามันเข้ามันออกมันเข้าออกเข้าไปออกมามันเข้ายาวมันออกยาวมันเข้าสั้นออกสั้นเป็นอะไรบัญญัติอีกบัญญัติส่วนไหนความหมายอีกละปรมัตถ์จริงๆจะไม่มีบอกเลยว่ายาวว่าสั้นว่าเข้าว่าออกว่าใหญ่ว่าเล็กว่าดีว่าชั่วปรมัตถ์น่ะความหมายนี่เป็นตัวลวงขึ้นมาเป็นตัวสร้างเป็นสร้างขึ้นมาตัวธาตุแท้จริงๆมันไม่มีนะเพราะนั้นขณะที่หายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทก็เป็นการเริ่มต้นจากบัญญัติสองอย่างคือดูอัฏฐบัญญัติความหมายว่าเข้าว่าออกแล้วก็เรียกชื่อไปด้วยเรียกว่าสัทธะบัญญัติเพื่อกำกับเพราะว่าจิตไม่ค่อยอยากจะอยู่เขาจะคิดเรื่องนู้นก็ต้องเรียกชื่อไว้มันก็จะได้ระลึกถึงลมหายใจไว้เรื่อยจากนั้นถ้าจะไปรู้ปรมัตถ์เนี่ยมันจะรู้อะไรกำหนดลมหายใจเนี่ยที่เป็นปรมัตถ์หายใจเข้ารู้สึกอย่างไรที่โพรงจมูกเย็นใช่ไหมหายใจออกร้อนอุ่นๆรู้สึกกระทบไหมหายใจเข้ารู้สึกมีการสัมผัสกระทบนั่นแหละปรมัตถ์ตัวกระทบเย็นร้อนตึงหย่อนเย็นร้อนกระทบมันไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่ความหมายไอ้ความหมายมันมาสวมอีกทีหนึ่งแต่มันยังเป็นปรมัตถ์ที่เจาะจงดูเฉพาะแค่ตรงจมูกเท่านั้นเองแต่เริ่มเข้าสู่เกณฑ์ของวิปัสสนาแล้วเพราะวิปัสสนาต้องดูปรมัตถ์เพราะฉะนั้นพอมาเข้าสู่ความรู้สึกก็ปล่อยละถึงคราวปล่อยบัญญัติปล่อยคำบริกรรมพุทโธปล่อยก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาแต่ความรู้สึกหรือดูที่หน้าท้องพองหนอยุบหนอก็ไม่เอาแล้วไปสู่ความรู้สึกมันตึงมันหย่อนมันไหวหรือดูที่รูปร่างนั่งเห็นรูปร่างดูความหมายว่านั่งหนักเขาก็ไปรู้ความรู้สึกภายในจับความรู้สึกแขนขารูปร่างมันก็จะหายไปนั่งไปแล้วเหมือนไม่มีแขนขานั่นแสดงมันทิ้งบัญญัตินะก็อย่าไปค้นหาถือว่าก้าวหน้าแล้วที่มันหลุดไปจากรูปร่างได้ตอนนี้มันก็ยังไม่เพียงพอเราต้องทำให้ถึงปรมัตถ์ทั่วไปหมายถึงการรู้ทั่วถึงไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องรู้รูปต่างๆนามต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เจาะจงเฉพาะที่ฉะนั้นกำหนดที่ลมหายใจอยู่ก็ตามแต่บางขณะมันรู้สึกตึงที่ทรงอกหย่อนที่ทรงอกรู้สึกตึงที่หน้าท้องก็กำหนดหรือที่มันรู้สึกเย็นที่แขนก็รู้สึกที่แขนเย็นที่ขาก็รู้ที่ขาตึงเจ็บปวดสบายไม่สบายเอาเสียงดังมาได้ยินระลึกเห็นได้กำหนดคิดอีกแล้วก็รู้ความคิดนะมันจะต้องรู้ปรมัตถ์ทั่วไปตอนแรกปรมัตถ์ทั่วไปมันก็แบ่งออกเป็นทางกายกับทางใจทางกายมันก็จะมีอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงทางใจมันก็มีอะไรมีคิดไปนึกไปรับรู้อารมณ์รับรู้กับความรู้สึกมีแค่นี้
จำหลักไว้นะปรมัตถ์ทั่วไปทั้งกายมีอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะเข้าไปรับรู้ที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วถ้ามันเย็นมากร้อนมากตึงมากมันก็ไม่สบายเป็นเวทนาแล้วก็กำหนดความไม่สบายถ้ามันพอดีพอดีมันก็รู้สึกสบายแล้วก็ดูความสบายทั่วตัวที่ตึงในศีรษะตึงใบหน้าตึงขารับรู้ส่วนทางใจก็ไปรู้ที่ตัวรู้อารมณ์รับอารมณ์รับอารมณ์เดี๋ยวมันรับอารมณ์นั้นรับอารมณ์นี้รับอารมณ์นั้นนะคิดไปนั้นนึกไปนั้นคอยระลึกรู้คอยระลึกรู้และในความคิดความนึกมันมีอาการอยู่ซึ่งเป็นเจตสิกชอบไม่ชอบสงบไม่สงบดีใจอะไรเนี่ยรู้นะอันนี้มันต้องพัฒนาขึ้นใครจะข้ามมาที่นี่เลยก็ได้ถ้าเราเก่งข้ามมาตรงนี้เลยนะหรือว่าไม่เอาบัญญัติเอาตรงนี้เลยก็ได้นะไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับว่ายเหมือนกับการว่ายน้ำใช้ชูชีพนะสมัยก่อนก็ใช้อะไรมะพร้าวใช่ไหมกับต้นกล้วยสมัยนี้ก็มีวงชูชีพใช้ไปก่อนไอ้ชูชีพมันคือบัญญัติเกาะไว้ก่อนการว่ายน้ำเป็นเนี่ยคนจะถือว่าว่ายน้ำเป็นเนี่ยใช้ชูชีพอยู่เนี่ยถือว่ายังว่ายไม่เป็นใช่ไหมคนว่ายเป็นมันต้องว่ายตัวเปล่าเพราะนั้นถึงคราวหนึ่งมันต้องสลัดชูชีพไปอยู่กับปรมัตถ์แล้วก็ให้มันทั่วไปฉะนั้นเราว่ายน้ำเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นเราจะฝึกว่ายน้ำเนี่ยโยมจะฝึกแบบไหนดีจะฝึกใช้ชูชีพไปก่อนหรือว่าจะว่ายเลยจะฝึกว่ายตัวเปล่าๆเลยก็ได้แต่ถ้าว่ายไม่ดีอาจจะจมตายก่อนแต่ถ้าว่ายเป็นก็เป็นเลยว่ายตัวเปล่าถ้าว่ายได้นะก็เป็นเลยถ้าว่ายด้วยชูชีพนี่ว่ายไปได้ไประยะไกลๆแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะว่ายเป็นหรือเปล่าอาจจะหลงตัวเองว่าฉันไหว้เป็นแล้วฉันไหว้เป็นแล้วก็คือคนทำกรรมฐานว่าฉันได้แล้วที่จริงยังมันต้องสลัดใช่ไหมอันนี้ก็เพราะนั้นปัญญาของคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาสามารถจะทำจุดนี้ได้เลยหรือโดยเฉพาะคนที่ฝึกมามากแล้วฝึกมาเยอะแล้วฝึกต่างๆมาแล้วทำเข้าไปสู่จุดนี้ได้หรืออาจจะถอยมาแค่จุดนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเอาเริ่มตั้งจุดนี้ไต่เต้าไปก่อนแล้วค่อยๆปรับมาสู่จุดนี้มาสู่จุดนี้ส่วนจุดนี้ก็คือว่าไอ้รู้ปรมัตถ์ทั่วไปเนี่ยแต่ปรับเป็นการปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเป็นการให้มีมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางจริงๆไม่ตึงไม่หย่อนนะเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมพอดีเหมาะสมถ้าหากว่ากำหนดแบบไปจ้องจับไปติดตามไปคอยจับนู่นจับนี้เรียกว่าตึงเกินไปนะถ้าแบบไม่รู้ไม่ชี้ล่องลอยเผลอเลยนี่ก็หย่อนเกินไปจะทำยังไงที่รับรู้แต่ไม่ไปยึดรับรู้แต่ไม่ยึดนะเหมือนกับการเขาเหมือนกับมีสิ่งอะไรผ่านมาทางหน้าก็แค่แตะแล้วก็ปล่อยแตะปล่อยอย่าไปจับมันไว้นะจับนั่นถือว่ายึดนะอันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญฝึกการละวางรู้ละ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 ปล่อย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 วางทั้งที่รู้อยู่แต่ปล่อยปล่อยมันจะเข้าสู่จุดของความเป็นกลางเป็นปกติเบาสงบจิตพอทำได้อย่างนั้นมันจะโปร่งเบาผ่องใสรู้ตื่นมีพุทธะเกิดขึ้นในใจรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละมันจะเป็นฐานเข้าสู่วิมุตติตรงวิมุตตินี้ก็คือพระนิพพานเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นนะอันนี้บัญญัติทำแบบนี้ก็เลือกเอาได้จะดูที่ลมหายใจจะดูที่หน้าท้องจะดูที่อิริยาบถใหญ่หรือจะดูธาตุ4จะดูอาการ32ได้แต่ในสุดต้องเข้าไปสู่ปรมัตถ์ทิ้งความหมายทิ้งรูปร่างหรือจะมาทำลักษณะอย่างนี้ก็ได้เอาบัญญัติ
จาะจงเลยเอาเฉพาะอานาปานสติดูลมอย่างเดียวเข้าออกเข้าออกยาวสั้นจนให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเกิดปีติเกิดความสุขแล้วจึงมารู้เวทนาในจิตดูลมไปด้วยดูเวทนาในจิตด้วยดูจิตดูธรรมก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะมีข้ออะไรจะซักถามให้โยม